สวัส <Hello. S 2> ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่20เดือน10นะครับก็ในที่สุดนะครับลุงก็ช่วยให้ตลาดกลับตัวได้เมื่อคืนนี้นะครับตอน5ทุ่มเราก็จะเห็นสัญญาณผันผวน,นกันพอสมควรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วลุงก็บอกว่ารอบหน้าไม่ขึ้นแน่นอนนะครับในเดือน n o v e m ber นะครับก็เลยทำให้ทองคำและคริปโตและตลาดหุ้นนะครับมีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับบวกกับ เมื่อตอนตีสามตีสี่เนะาะแถวๆนั้นนะ XRP นะครับก็มีประกาศชนะเพราะว่า,าทางกรตอตชาลัดมีการยกฟ้องนะครับในฝั่งของ XRP ไปอันนี้ก็เลยเป็นข่าวดีให้ XRP พุ่งบินในวันนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ทำให้ตลาดเขียวสดใสขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนทุบก,กันเมื่อไหร่นะครับทุ่มครึ่งนะครับทำไมตัวเลขยังไม่มา รีเฟรชอีกครั้งก็ยังไม่มาอ๋ออันนี้คือของสัปดาห์แน่นะครับโอเคสัปดาห์นี้มีอะไรมั่งวันศุกร์นะครับเฟดตึ๊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 ดหมดแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์แน่นะครับมันลี่แบดเจ็ตสเตทเมนต์นะครับมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับก็ยาวๆไปเลยวันพฤหัสแล้วกันนะ GDP นะครับแล้วก็ PCE นะครับแล้วก็ อีกครั้งหนึ่งเฟดก็น่าจะมานี่นะครับอ่าเทอร์เสตวันที่สองนะครับก็ใช้มีเวลาให้วิ่งเล่นกันได้อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมมองว่าสับดาห,หน้าน่าจะเขียวเฉดไฉนะครับแต่สับดาที่เฟดจะมาขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยสุดท้ายยังไงแม่งก็ต้องทุบลงมาตามฟอร์มอะต่อมานะครับในส่วนของคริปโตเอ็กชแนนใบนี้นะครับบอ,อกรีชโตยูนะครับยูโรยูโรเชอร์วิตกลับมาแล้วนะครับเขาได้พาร์ทเนอร์ใหม่แล้วตอนนั้นตอนนี้ก็ เอายูโรกับมทเทรดกันในปลานี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบิตคอยเ s e ร์ชท3ามหมื่นเรียบร้อยแล้วเมื่อะกี้นะครับเห็นมีตบลงไปบ้างเล็กน้อยนะแต่ผมยังมองอยู่นะเห็นมาว่า3า0หมมันมาได้ไม่ยากหรอกถ้ามันจะมานะถ้าตลาดมันไม่ก็เลยนะไม่สกัดดาวลุ่มมันก็มาแหละแต่ทุกวันที่ผ่านมามันฉกัดดาวรุ่งกันมาตลอดแล้วตอนนี้ข่าวดีมันเริ่มมามันก็เลยชกัดดาวลุ่งกันไม่อยู่จากที่เปิดช็อตกลายเป็นเปิดลองเนาะ จากที่เทขายกันเป็นซื้อนะครับก็เมื่อสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็ทําให้ตลาดมีโอกาสกลับตัวขึ้นมานะครับปัจจุบันตอนนี้วิ่งมาทดสอบโซน3าม0มื่นส้ยได้ไหมเออแล้วก็อาจจะพักฐานอยู่แถวสองเก้าแปดอยู่นะครับแถวๆนี้เนาะดังนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบสามตามที่ผมบอกนะเพราะว่ามันคือแนวต้านนะครับมาที่ XRP นะครับก็วิดเนชนะครับชุกพิเหลว Activity ี o r d ินะครับ29.2บิลเลียน XRP นะครับก็คืออัดอัดฉีดเข้ามาเต็มแรงเลยนะครับเออก็ตามนั้นทีอ่ะ TRB w ว l l initiate l a r g e t r a n s f e r of Binance ก็คือมีการโอนออกไปนอก Exchange นะครับในสำหรับ o n c เชน n d t t a ไม่รู้อันนี้คือซื้อเก็บหรือคือไปถหล่มที่ที่อื่นนะเออก็ระวัดระวังนิดนึงเพราะว่า TRB นี่ ้ามันขึ้นในช่วงที่คนอื่นเขาลงกันเนี่ยต,ตัวมันเองมักจะลงในจังหวะที่คนอื่นเขาขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับดอชนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเลดเปลี่ยนไปไหมที่จะซื้อดอตตอนนี้ยังไม่เลดครับราคายังต่ําเตี้ยเรียดดินอยู่นะครับ0.05ถึง0.06นี่คือขยับไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Top Crypto a n a น y z e นะครับคอล l ช o อน่าน E วอิตเทอร์มาอีกแล้วคราที่คราที่แล้วก็ E t h e ท e u m k i ี l e r นนะครับตอนนี้ <laughs> ก็เป็น New E ium แล้วนะ เออแต่ว่าก็อ่ะอย่างว่าแหละเขาจับมือกับฝั่งอิตาเลียมนะก็รอดูกันว่าจะรอบนี้จะไปได้ขนาดไหนแล้วกันนะครับขอครึ่งทางก็พอแล้วนะครับเพราะว่าของเดิมมันวิ่งไปเกือบหมื่นใช่ไหมปัจจุบันนี้เหลือพันเดียวอืมถึงป่ะัแบบราคาแบบองบอกว่าอเนกนะครับราคาค่อนข้างอเนดพอสมควรอ่ะ ต่อมาครับ Ethereum withdrawal to be temporary นะครับทางฝั่งไบแอนประกาศให้หยุดไปก่อนนะครับไม่ให้ถอนในช่วงนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของ Ripple CEO นะครับเขาบอกว่า victory ครั้งนี้นะครับก็ทำให้ฝั่งกราอนะครับยกธงขาวไปนะครับ in all seriousness นะครับ Chris and I ก็คงน่าจะคุยกันรู้เรื่องแนละ้วแหละเวอร์ทาร์เก็ตบายเดอะเอสซีซีอินลูตเลสนะครับ attempt to personally lo a n u s and company so many h r v t w o u k l d for over o อ่ะตึ๊ดตึ๊ด่ะก็ทางฝั่งนู้นเขาก็ยอมถอยไปแล้วกันอ่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคราวที่แล้วแหละที่ทางกรตอไปโดนทางอ่ ผูอานะเนเตอร์เอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะสอวอเออผู้ผู้ทรงสมาชิกเออนะของวุีิสภา,าที่ต่อว่าเกนเลอร์ไปรอบที่แล้วนะรอบนี้เขาก็เลยคงชัจะเริ่มถอยแล้วแหละนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับอ่ะคือออกมาพูดได้ตั้งนานแล้วไม่พูดไงก็ถึงเวลาคราวนี้อ้าพูดย้ำอีกรอบหนึ่งนี่หน้าแหกกันไปนะครับอ่ะ XRP นะครับตอนนี้ แนวต้านอยู่ที่0.54นะครับน่าจะหาจังหวะที่จะพร้อมไปต่อหรือเปล่านะครับก็หาจังหวะเดี๋ยวมาดูแนวรับกันว่าจะเอาตรงไหนเป็นแนวจุดเข้าดีนะครับไปนี้รีมูฟนะครับเอ a ดอมาติกชิบะดอตโชแอนด์อาร์เตอร์ท็อปลีควิตนะครับเอาพูออกแค่นั้นนะแต่ว่าคู่เทรดยังอยู่นะครับอ่ะดังนั้นก็ ที่รีมูฟก็คือรีมูฟ e b u s d ออกหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีการเทรดบ u s d แล้วนะครับดังนั้นก็พยายามทยอยเปลี่ยนแล้วกันนะเออส่วนพูนะครับล u ควิตตี้พูเนี่ยตรงนี้ BUSD ใดเอาออกนะครับอ,อ่า f i ล l d วเอด์ดเต้ววววพวกนี้เอาออกหมดนะครับเออแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับอ่ะเฟดแชร์ Hint at no more i n t e r e s เ rate ด i g h นะครับ อ่ะตรงนี้ก็เมื่อวานนี้แหละที่ลุงแกบอกเนาะแต่ว่าไอโนมอลเนี่ยแกยังย้ำอยู่เสมอว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เงินเฟอ้อกลับไปเหลือสองเปอร์เซ็นให้ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ถามว่าจากจุดเดิมก็ลงมาเกินครึ่งแล้วแกก็คงจะปรับคงที่อัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ก่อนนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วมันกลับตัวขึ้นไปเนี่ยเงินเฟอ้อกลับขึ้นมาเพราะว่าบิตคอยกับทองคําพุ่งขึ้นแบบเนี้ย mm hmm. ก็อาจจะเดินดอกเบี้ยเพิ่มตามขึ้นไปอีกก็ได้เนอะเอออ่ะอีกข่าวหนึ่ง xrp dominant review start of next parabolic price move นะครับเออตรงนี้เราเห็นว่ามันเริ่มโค้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ย โอกาสนะครับสำหรับ XRP ที่จะไปต่อมีไหมผมก็มองว่าคงมีแหละนะครับแต่ว่า s u p ั l y c h เชนมันก็ไม่น้อยนะเดี๋ยวให้ดู s u p ั l y c h เชนมันอีกทีหนึ่งนะ,ะ XRP นะครับ Price c r o s ศูนย์จุดห้าสามบัตร Disfactor Chuck e s Larry Isfar f o m Over นะครับก็เขาก็บอกว่ามันก็อาจจะยังเขาเรียกอ,อะไรนะยังไม่จบนะครับที่มันจะเขาเรียกว่จะขึ้นอะไรประมาณนี้นะ เอออ่ะมันนี้นะครับดูตลาดในช่วง15นาทีนี้ดูเหมือนโดนทุบเลยเนี่ยแดงหมดนะครับชั่วโมงนี้โดนทุบหมดแต่ถ้าดูตลาด d ด y เนี่ยก็คือยังเขียวอยู่อ่ะบิตคอยนนะครับทุบจาก3,000ลงมา2,966นะครับแปลว่าเริ่มหาจุดยอ่อแล้วนะครับมาดูกันว่าเพราะอะไรกันนะครับยอ่อลงมาที่15นาทีของ DXY นะครับเราจะเห็นว่า DXY ก็ไม่ได้ดูดีทเท่าไหร่ในช่วงนี้นะ ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมีกระตุกขึ้นมาเนาะอาจจะเล่นเขียวได้นิดหน่อยนะครับอสี่ชั่วโมงนะภาพใหญ่ของอตัว dx y มันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเช่นกดตรงนี้นะครับยังเป็นไปได้ว่ามันจะยังขึ้นต่อได้นะไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นไม่ได้มันแค่กดรีโมทนิดนึงก็เบรกร้อยหกจุดห้าพุ่งวินต่อแล้วนะครับมาดูอันนี้ทองกันมั่งนะครับทองตอนเนี้ย ซูเปอร์บูลิตเลยนะครับติดแนวต้านนี่หัวดันทะลุทะลุทะลุขึ้นไปนะครับแต่ผมมองว่าเดี๋ยวคงต้องย่อลงบ้างแหละเพราะว่ามึงไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะครับทองคําเนี่ยนะจากการที่เขาจะขึ้นดอกหรือไม่ขึ้นดอกต่อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทองคําเลยนะครับที่ขึ้นตอนนี้อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเพราะสขงคมอย่างเดียวทีนี้เนี่ยสำหรับทองคําผมแนะนําว่าให้เพ่นก่อนเพราะอะไร เพราะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้ามันเบรกตรงนี้ไม่ได้สัญญาณที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันคือไ i s i n g w a นะครับตอนนี้ที่เกิดไล s i n g w a หลังจากเกิดก o l d e n cross ไปแล้วเนี่ยนะครับกราฟมีโอกาสวิ่งกลับลงมานะครับเพื่อทอดสอบแนวรับขาขึ้นเช่นล่างมีของเช่นนะมีเช่นนี้นะครับกับเช่นนี้เนาะเออมันอาจจะดูค่อนข้างจะลายตากันนิดหนึ่งนะครับมีเช่นเหลืองนี้กับเช่นเหลืองนี้ ถ้าหลุดตรงนี้ก็กลับลงมาตรงนี้นะครับผมว่าผมจะรอแถว1940ถึง1926นะถ้าเป็นไปได้แต่ถ้ามันยังไม่หลุดตรงนี้มันก็คงไม่ลงมาหาเราง่ายๆนะครับก็เตือนไว้ก่อนว่ากลุ่มขี่กลุ่มแห่โดดงับตอนนี้ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับตรงนี้มีหนึ่งมีสองแต่ถ้าเรามองจริงๆลักษณะของมันเนี่ย แอบมองว่าเอ๊ะมันก็ทำเป็นลักษณะของบอดดิ้งเวชเพื่อขึ้นต่อได้นะเห็นไหมแตะบนแตะล่างแตะบนแล้วก็ไม่ยอมลงมาแตะข้างล่างและอันนี้คือเทนขาขึ้นแล้วทำบอดดิ้งเวชแบบนี้นะครับถ้ามันไม่หลุดกลับลงมาข้างล่างจนถึงพันหก่ตอนแรกทุกคนมองว่าน่าจะมาพันหกพอสงคามาปุ๊บแม่งวิ่งกลับขึ้นไปเลยเออก็แปลว่ามันอาจจะไม่ยอมลงแล้วก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยจากที่เราเคยมองว่าเอ๊ะมันทําเป็น จุดแนวรับขาขึ้นแล้วมันควรจะวิ่งกลับลงมาข้างล่างแต่มันกลายเป็นว่ามันโดดโดดโดดปุ๊บมันเด้งกลับออกไปหนีแนวแนวรับนะครับเอ้ยหนีแนวต้านเออขาลงออกมาได้นะครับตั้งฐานได้แล้วทำเฟรมวีคเนะาะทำเฟรมเดย์นะครับก็พยายามที่จะขึ้นต่อดังนั้นตอนนี้เรามองทาร์กเก็ตไว้ว่าน่าจะอยู่แถวๆโซนหนึ่งเก้าเก้าเก้าหรือตรงนี้เราก็เห็นว่าเอ้ยมันก็ไฮเดิมใช้มือแล้วนี่เห็นปะ่ะหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับก็ ถ้ามันไม่ผ่านหนึ่งเก้าแปดเจ็ดตรงนี้นะครับมันก็อาจจะมีโอกาสย่อลงไปก่อนก็ได้เนาะอัเฟมเดก็กำลังจะเกิดนะครับโกลเด้นคอร์สเหมือนกันเห็นปะเขียวอ่ะผมขอปิดแท่งนิดนึงนะครับคือก็จะถ้าอยากรู้ก็เนี่ย SMA นะครับห้าสิบกับตัว EMA เอ้ยไม่ให้เดี๋ยห้าสิบกับสองร้อยนะครับสองตัวนี้ถ้าตัดกันเราจะเรียกว่าโกลเด้นคอร์สนั่นเองเนี่ย ก็เห็นว่าเมื่อวันก่อนที่ผมบอกมันก็กําลังจะตัดโกลเด้นคอร์สเพื่อขึ้นต่อได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยสัญญาณของเจ้าทองคําเนี่ยยังดูค่อนข้างดีแต่ตอนนี้ถ้าเป็นผมผมเพลทแล้วนะครับเพราะติดไฮเดิมเกิดไล์ชิงเวชมีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาได้ทุกเมื่อนะครับอ่ะต่อมานะครับ s อสนะครับหัวทิมปักลงไปนะครับตลาดอาจจะยังนะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอดูตลาดเปิดอาจจะวกกลับขึ้นมาเลยก็ได้นะครับ มาที่ N a s เ a q กันบ้างนะครับน a s เ a q กก็เหมือนกันเมื่อคืนก็ปิดตลาดไปช่วงต่เ่านี้นะยังทุบลงมาอยู่นะครับเออแต่ว่าลงมาเหมือนเป็นการทดสอบแนวรับขาขึ้นก็อาจจะยังไม่หลุดก็กลับตัวขึ้นเลย Total Market cap วันนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ทำดับเบิลวอททอมเข็ดเบรกอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแนวต้านที่เป็นไฮเดิม erm, เนาะใช้แนวต้านไฮเดิม erm, นะครับสกัดดาวลุ่งนะครับกดกราฟอยู่ในช่วงนี้กลับลงมาอยู่ข้างใต้ แนวต้านอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะลงมารี t ท s ที่1.09หรือ1.08ก่อนแล้วค่อยไปไหมนะครับเพราะตอนนี้มันก็บอกยากว่าตลาดเนี่ยจะ panic s e l กันอีกหรือเปล่าจะมีข่าวร้ายออกมาอีกหรือเปล่านะครับจุดนี้เราก็ดูแนวรับขาขึ้นไว้ก่อนถ้าลงไปนะครับก็อาจจะกลับลงมาที่1.08่งทาด์เกดใน target ตรงนี้ก่อนเห็นปะเพราะว่ามันเป็นการ1นึแล้วก็ปั๊มขึ้นมายังไม่ได้กลับลงมาเทส มีโอกาสลงมาที่หนึ่งจุดศูนย์แปดละกันนะดีมานชนผมว่ารออยู่ตรงนี้แหละอ่ะเยอะดีทีนะครับลงมารีเทสแนวรับไม่ยอมหลุดนะครับอ่ะมันลงมาที่โลเดิมเห็นไหมแล้วก็โลตรงนี้แม่งเสือกยังรับได้แถมรับได้ไม่พอนะครับเออยังเปิดเขียวสวนกลับขึ้นมาอีกดังนั้นตอนนี้อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างละกันนะ เอาแม่นะครับสำหรับบิตคอยโดมิเนนต์นะครับลากทะลุ52.5ขึ้นไปนะครับตอนนี้กำลังลงมารีเทสกันอยู่นะเออนี่อันนี้คือแนวรับขาขึ้นนะครับบวกกับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันวิ่งแบบนี้ก็จะลักษณะคล้ายคล้ายไลทชิงเวชนะครับก็อาจะค่อยๆย่อลงมารีเทสแล้วก็ลุ้นที่จะปั๊มหนีขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่าเงินจะเข้าบิตคอยตัวเดียวหรือว่าจะเข้าไปที่เหรียญอื่นๆด้วยทีนี้ภาพรวมใหญ่ก่อน ไฮโลไฮโละโลยังยกอยู่เห so ็นปะตามที่ผมเคยบอกว่าโลมันยังไม่หลุดโลเดิมมันยังไม่ลงนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นการขึ้นมาใช้เวได้ทีนี้เส้นกรอบตรงกลางนะครับสีฟ้าเนี่ยมันคือแนวต้านเห็นหมแล้วก็เป็นแนวรับไปในตัวของในอดีตตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน Time f ฟรมเดย์เนี่ยพุ่งเบรกขึ้นมาแล้วผมมองว่าแนวรับวันนี้นะครับน่าจะอยู่กรอบประมาณสองเแถวๆนี้เนาะ 29230แถวนี้น่าจะเป็นจุดแนวรับที่น่าสนใจในการลงรีเทสหรือจุดที่มันเพิ่งจะเบรกขึ้นมานะครับโซนตั้งแต่28,000ตรงเนี้ย8,800ถึง29,200จุดนี้จะเป็นจุดรีเทสที่สำคัญถ้าไม่หลุดกลับลงมาหรือยืนอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะครับลุ้นขึ้นต่อทันทีตาเฟมเดนะครับจเชื่อมเอ้ยเดเนี่ย m ม .50 กำลังคลอสขึ้นมาตัดเป็นบูลิดไดเวอร์เจนหรือเปล่าเอ้ยเป็นบูลิดเขาเรียกว่าไงโกลเด้นคอรสเออพูดผิดเมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะเป็นการกลับตัวลงมานะครับอาจจะมีการรีเทสแนวต้านตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูเช่นเนี่ยก็จะอยู่เทสแถวๆประมาณ292ตรงนี้นะครับโอ้โหทุบขนาดนี้มึงเกลียดใครมาวะเ่าเนี่ยนะก็คองเห็นว่ามันติดแนวต้านแล้วก็เลยรีบทุบลงมาก่อนนะครับลงมาแดก มาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นต่อแล้วกันนะลุ้นกันไปสองเก้าห้าร้อยสามหมื่นเนี่ยแล้วทําไมต้องเป็นสามหมื่นสองนะครับตรงนี้ไงแนวต้านไฮเดิมไฮเดิมไฮเดิมที่ผมบอกเนี่ยก็อาจจะมาได้ถึงสามหมื่นสองกว่ากว่า,วา,วาได้ช้ํานะครับแล้วก็ตอนนี้สามหมื่นเนี่ยคือเป็นแนวต้านตรงนี้ผ่านสามหมื่นได้ก็มาเจอกันข้างบนตรงนี้ต่อนะครับตอนนี้คิดว่าทร์เก็บต่อไปก็คงจะเป็นสามหมื่นนี่แหละ จะต้องพิชิตต่อไปให้ได้นะครับมาดูกันที่วีคบ้างนะครับวีคเปิดเขียวค่อนข้างสวยอยู่เบรกแนวต้านอาชัยที่ผมบอกก็บินนะครับเนี่ยบางทีเราเห็นตรงนี้อะไรเนี่ยติดติดติดแต่ตรงนี้เบรกขึ้นไปแล้วดังนั้นเน่ยโอกาสบินค่อนข้างสูงนะครับเราดูอาชัยเป็นหลักเลยเนาะทําเฟรมมันนะครับเปิดแท่งเขียวกับตัวขึ้นมาค่อนข้างดูดีนะครับถ้าเรามองตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการ เป็นโอกาสเนาะที่อ่ะถ้าเกิดหลายหลยคนมองว่าเอ้ก้อ,อ,อนนี้มันคือ3 4 5แล้วตรงนี้เป็น A นะครับตรงนี้อาจจะเป็นแค่ B ขาแรกเองก็ได้ในมุมมองผม,มนะขึ้นมา B ขา1แล้วลง B 2อาจจะมี B 3ขึ้นมา B 3ก็อาจจะขึ้นกับตัวมาได้ถึงสักประมาณสัก40,000ื่นหลอ่อๆประมาณนี้สี0 0 0ืนะพอถ,ถึง40,000ปุ๊บค่อยลง C ต่อนะครับซึ่งตรงนั้นตัวใครตัวมันแล้ว ปีหน้าเนี่ยผมยังแอบมองๆอ,อ,อยู่เลยว,ว่าเอ๊ะมันจะเป็นแค่การขึ้น B หรือเปล่าหลังครับวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะกับ B เนี่ยจะเป็น B ชะตองหรือจะเป็น B กระจอกนะครับก็มาดูกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพสงครามในปีหน้ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่ามันจะย่ำแย่แค่ไหนนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาต่อกันที่อิตาเลียมั่งนะครับอิตาเลียมยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอะไร เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับช่วงหนังข่าวร้ายไม่ค่อยดีบวกไวต์ลิกชอบเอาเงินออกไ,ไปเปย์าวนะครับเออแอบถอนเอาไปบ,บริจาคบ้างเอาไปแจกเด็กแจกอะไรบ้างนะครับอีเทเรียมยังมีกรอบตรงนี้ที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับถ้าเราสังเกตคือหนึ่งหกสองเก้านี่ยคือแนวต้านสําคัญแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่ากระตุกลงมาแล้วกลับขึ้นมาแนวรับยังอยู่หนึ่งห้าหกศูนย์นะครับพยายามที่อยากจะขึ้นแหละแต่ว่า จะบอกว่ายังไงดีมันก็มันก็ยังต้องหนีกรอบตรงนี้ออกไปให้ได้ก่อนละกันนะครับกรอบหนึ่งหกสามศูนย์ต้องเบรกให้ได้เบรกไม่ได้ก็ต้องรอละกันนะครับอาจจะมีการลงรีเทสได้แล้วเร็วนี้เนาะเนี่ยหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะมาหาแนวรับมันก่อนนะแนวรับมันอยู่ตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับแนวรับที่สองก็จะอยู่บริเวณนี้เนะี่ยดังนั้นโซนประมาณหนึ่งห้าเก้าศูนย์เก้า เกหนะครับถึงพันหกตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับของอีเาเรียมไม้แรกนะครับก็คือโซนโบริเวณนี้เนี่ยเห็นปะโซนนี้จะรับอยู่หอเปว่าโซนพันหกนะครับถ้า1ันหกเก็บได้ก็เก็บละกันนะครับคือไอ้ก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเอ๊ะมันมันน่าจะยังลงมาได้อีกหน่อยแต่ว่ากระุปข่าวมันมาก่อนนะครับดังนั้นอีเธอร์ก็อาจจะไม่รอแล้วเหมือนกันตรงนี้ถ้ามองภาพใหญ่ๆลักษณะเหมือนคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับ ันั้นผมคิดว่าถ้ารีเทสแถวพันหกแล้ไม่หลุดกลับลงไปนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำคัพแอนเดนเด้ลและกลับตัวขึ้นเนาะอ่เบ B นะครับตรงนี้แนวรับขาขึ้นเบรกเอาขึ้นมานะครับกลับลงมาตรงนี้ก็คิดว่าคงมารีเทสเหมือนกันนะครับรีเทสโซนของหนึ่งสาถ้าไม่หลุด2องหนึ่งสาก็มีโอกาสที่จะไปกันต่อได้เนาะสี่ชั่วโมงลักษณะก็ดูคล้ายๆกับคัพแอนเดนเดิลเหมือนกันเห็นไหม หรือจะมองเป็นรีเวิร์ส e a d แอนด์โชเดก็ได้นะครับก็ถ้ากลับมายืนเหนือ216ได้ลุ้นบินยาวๆไปเอได้ ADA นะครับ2องพไม่ทันไรนะครับกลับลงมาสองสีง่อีกแล้วคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเ <c oughs> ชียร์ไม่ได้นะครับเหรียญน,นีน้ทีนี้เนี่ยเ,เราจะเห็นเอได้เนี่ยพยายามขึ้นอยู่ขึ้นแบบค่อนแบบข้างจะดูแบบโอเคอยู่นะ แต่ว่าอาจจะไปติดแนวต้านเช่น MA 200นะครับที่โซน2512นะยังปิดเหนือเช่นนี้กลับไปยืนไม่ได้นะก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วกันนะเมื่อไหร่ผ่าน2,600เมื่อไหร่เตรียมเปิดลองได้เลยยาว,ยาวๆนะครับฉะลาเอด้นะทีนี้เรามาค่อยๆไล่กันไปดูน่าเรียนไหนหน่าสนใจนะครับแอปตรงนี้เห็นครับแอน h a นเดิค่อนข้างชัดนะเบรก5.2ได้รุ้นขึ้นต่อนะครับมาดูที่ AAVE กันมั่ง Ave นะครับตอนนี้เปิดตลาดออกมานะครับเบรกแนวต้านหนีออกมาปั๊มขึ้นไปหนีลงมารีเทสโคตรเร็วเลยนะครับดังนั้นแบบนี้นะครับถ้าไม่กลับลงมานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้ากลับลงมาก็จบกันเออเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เทสหนึ่งเทสสองขึ้นไปลงมาแบบนี้ก็ถ้าไม่หลุดรับอยู่นะครับมีโอกาสที่จะ continu ไปต่อได้นะครับ มาดูกันที่วันอินมั่งนะครับไอหนึ่งนิ้วนี่ดูถ้าจะไม่รอดว่ะเนี่ยหลุดลงมาแล้วนะครับดังนั้นอาจจะมีรีเทสอยู่ระหว่างเช่น m อห้าิกับสองร้อยนะสองสี่เจ็ดหกคือแนวรับนะครับอัลโก้บ้างนะครับอัลโก้นี่ยังค่อยๆไต่ขึ้นมานะยังหลุดไหมหลุดแล้วนะครับอาจจะลงมารีเทสที่เก้าร้อยได้ครั้งหนึ่งนะถ้าปิดแท่งไม่สวยก็ลงมาเนะอลิสไม่ต่างกันเลยนะครับลงมาอยู่ในสองเส้นนี้นะครับก็ ลุ้นอาปาก้าขอข้ามไปแล้วกันที่เกียจนะครับมาต่อกันที่อัลฟาบ้างนะครับแก๊งเหรียญตัวเอแล้วกันวันนี้อัลฟาเพิ่งเบรกขึ้นมานะครับพยายามเทสดับเบิลบอททอมตรงนี้ฐานมันอยู่ตรงนี้แต่แท่งปิดแบบนี้คิดว่าลงต่อได้อีกหน่อยแล้วกันนะถ้ายืนแถวหกแปดศูนย์ได้เนี่ยลุ้นสัญญาณกับตัวค่อยๆไต่กลับขึ้นไปนะครับตรงนี้เพิ่งหนีขึ้นมาติดต้านก็ยังโดนสกัดดาวลุ่งเอาไว้อยู่นะ ยังไม่สวยแล้วกันนะสำหรับแอนด์มดของเรานะครับวันนี้พยายามขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าดูทรงแล้วก็คือขึ้นมาแล้วติดแนวต้านนั่นเองนะครับก็อาจจะยังย่อกลับลงมาที่4.6ให้เก็บของได้นะครับมาที่เอฟบ้างนะครับเอฟไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะเอฟดูเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยนะครับก็ขึ้นมานิดหน่อยติดต้านเดิม1.15กลับลงมาที่เดิมแล้วนะครับลงเร็วเหลือเกิน ีนี้ ANKR บ้างอันนี้เหมือนต้องการเ้าเรียกว่าอะไรดีค่อยๆปรับฐานแล้วกันนะนี่กำลังจะตัดโกลเด้นคอร์สแล้วนะครับ ANKR อาจจะมีลูกนะครับเด้งปั๊มขึ้นใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะหนึ่งเก้าห้าศูนย์คือแนวรับสำคัญนะสี่0ูย์ห้าศูนย์เนี่ยตรงนี้นะครับแนวรับสำคัญเราดูตรงนี้ก่อนว่ามันเหมือนจะเฟ k เอาเลยนะครับดังนั้นก็ระวังกันนิดนึงบางทีมันเหมือนจะปั๊มขึ้นมาแต่ลากกลับลงมาอย่างเงี้ยก็อาจจะลงมาเทสพันเก้าหรือโซนพัน 940อีิอีกรอบหนึ่งกันะ arbitrum นะครับหนีออกมาแล้วขึ้นไปไม่ผ่านลงมาใหม่นะครับตรงนี้เราก็ตีแนวต้านเพิ่มขึ้นไปนะครับแนวต้านอยู่ที่0ุดแปดผ่านได้ไปต่อนะครับมีเหรียญไหนน่าสนใจอะ ar บ้างนะครับ ar นี่ก็เพิ่งจะปั๊มหนีออกไปไม่นานเองนะครับกลับลงมาแล้วเหมือนกัน แนวรับก็มีเช่นเอห้าสิรับอยู่3.86ถ้าไม่หลุดใช้เวนิดนึงแล้วค่อยๆหนีออกไปก็ได้นะช่วงนี้มองขึ้นมากกว่ามองลงนะแต่ก็ยังไม่รู้สถานการณ์นะครับอ่ะฉลับอะตอมเนี่ยผมว่าเมื่อวานนี้ที่ผมบอกไล่เชียให้เก็บโกดอเนี่ยนะครับเมื่อวานดอทก็วิ่งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวดูว่าโปกดอลงมาหรือเปล่านะครับส่วนตัวนะครับอะตอม ตอนนี้คิดว่าเห็นสัญญาณกับตัวค่อนข้างชัดแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าอะตอมได้ของแถวๆโซนนี้นะครับก็ดูน่าสนใจที่มันจะปั๊มกลับขึ้นไมานะดูดิแท่งกับตัวมาตรงนี้เขียวขึ้นมานะครับโลเกิด l o w ่า low แต่ยก h i g ขึ้นไปเห็นไหมทำ high ก็โลดังนั้นอะตอมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกิดาร r m o n i c สัญญาณแบบนี้มีโอกาสปั๊มหนีกลับขึ้นมาอย่างน้อยเอาเป้าชัก6.8ละกันนะครับไม่ต้องโลบเยอะอ เก็บของได้นะครับอะตอมดูทรงสวยออดีโอนะขอดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะเกิดสัญญาณกับตัวนิดนึงนะครับก็อาจจะมีรีเบลได้นะออดีโอนะแนวต้านประมาณหนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์ถ้าผ่านได้ลุ้นกับตัวขึ้นตรงนี้เนาะเนี่ยเริ่มเริ่มมีสัญญาณกับตัวนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าจะดูอะตอมสวยกว่านิดนึงนะครับ มาดูเอแวกอะวันนี้นะครับ a อแวเนี่ยเมื่อเช้าก็เห็นวานเข้าเก็บของอยู่ตรงนี้นะเข้ามาเก็บปุ๊บปป๊บเดียวเลยกลับมาที่เดิมอีกแล้วโอ้โหนะ <c oughs> และขณะตอนนี้นะครับเอแเนี่ยมีแนวต้านบริเวณน,นี้เนาะขึ้นมาแล้วไม่ผ่าน9.4นะครับติดต้านเดิมเห็นปะลงมาปุ๊บรีเทสติดต้านเดิมแนวรับขาขึ้นเช่นนี้นะครับเหอนกำลังจะหลุดนะ ตีแค่นี้หนึ่งนะกำลังลุ้นนะครับถ้ารับอยู่มีโอกาสกับตัวขึ้นนะตอนนี้แนวรับสําคัญจะอยู่ที่บริเวณ9.16นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเส้นนี้อยู่ที่9.11น,นะครับถ้าได้ของโซนนี้เก็บไว้ละกันอาจจะมีลุ้นค่อยๆรีบาวกับตัวขึ้นตาเฟรมเดย์เปิดสองแท่งกับตัวมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะ แต่ว่าร e j e c t i o n ตรงนี้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูวิกนิดหนึง่งอะวิกเนี่ยเปิดแท่งกับตัวชัดมาก่ะเพราะอะไรโดจิบเบิลเ่มเลยครับใกล้บนใกล้ล่างหนึ่งสองสามตรงนี้ไม่เกิด l o w ว r l low, o โลนะครับทำโลเดิมไว้นะครับดังนั้นโอกาสเก็บของตรงนี้มีไหมมีนะครับลุ้นละกันคิดว่าน่าจะเริ่มเข้าเก็บได้แล้วนะ a อเวะนะครับเพราะว่าอะไรตรงนี้คือโลเก่าของเว็บสองแล้วหนึ่งลงสองนี่ตรงนี้นะครับ ดังนั้นตรงนี้ลงมาที่โลเดิมแล้วผมคิดว่ามันน่าจะจบแล้วนะขาลงนะเนี่ยขึ้นไปหนึ่งสองตรงนี้ขึ้นสามนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะลงจบซีได้แล้วแหละครับน่าจะจบซีแต่เล่านี้ได้แล้วดังนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเตรียมตัวที่จะเริ่มสตาร์ทเว็บใหม่แล้วกันสำหรับเอเวกเนาะเรามาดูเช่นกดตรงนี้กันนิดนึงก่อนแล้วกันเนี่ยถ้าเอาคอนเฟิร์มฟันธงโชว์ว์หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับ ภายในสามสับดา์มันจะต้องเบรกหนีไปให้ได้ถ้ามันหนีไปยังไม่ได้ก็จบกันนะเออดังนั้นเรามีเวลาอยู่ช่วงนี้ก็ถามว่าเนี่ยลุ้นขึ้นเมรีเทสอาจจะได้ครับดอนสองดอนแถวนี้เนาะก็รอดูเอาละกันแต่ดูค่าทางปิดแท่งนี้เมื่อไหร่แท่งต่อไปกลับตัวขึ้นแน่นอนนะครับอาจจะลุ้นกลับไปที่สิบเหรียญก่อนเอาแบบชันๆนนะไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับใช้ลงไม้ <laughs> เลน้นลงไม้หนักเออ ถ้าลงไหมหนักเนี่ยมันก็นิดเดียวมันก็กำไรแล้วแหละแต่ว่าดูค่าฟรีดีดีด้วยถ้าไปเข้าเหรียญที่แบบโอ้โหคนแม่งกําลังปั่นกันเพลินเลยค่าฟรีแม่งก็จะโหดอยู่นะครับอนี่นะครับถ้าสังเกตแอคซี่ตอนนี้นะครับลักษณะดูเหมือนเจ้า f ฟ i n g ลิ i เว t เหมือนกันเนาะ <c oughs> เห็นว่าเป็นริมลงมานะครับก็เบรกออกมาแล้วแต่ว่ายืนไม่ได้ลงเทสลงเทสตลอดคือ ถ้าเหรียญเกมผมก็จะไม่ได้เชียร์มากเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยคือชับพายมันอินฟินิตี้มันออกมาได้เรื่อยๆ <Burn S 1> เบิร์นเท่าไหร่แม่งก็ไม่หมดอ่ะก็คือคนแม่งเล่นเกมเสร็จแม่งก็เทขายกันเรื่อยๆอ่ะเนาะเออตรงนี้เบรกแนวต้านามารีเทสฐ,ฐานพร้อมกับตัวนะครับอาจจะลุ้นแอคซี่กลับมาแถวโซน4.4ได้ถ้าดูจากไทม์เฟรมเดย์นะแต่้ดูจาก4ชั่วโมงนะครับเพิ่งเบรกกลับขึ้นมาบนเช่น MA 50นะครับก็ จะหลุดไม่หลุดแหละนะอาจจะลงมาเทสแนวรับข้างล่างก่อนก็ได้นะเอออ่ะใครอีกดีอ่ะบาลานเชอร์ไม่ได้เจอกันนานนะครับบาลานเชอร์ก็จะเป็นหนึ่งในเหรียญดีไฟตัวหนึ่งซึ่งหลังๆดูเงียบๆแผ่วๆยังไงไม่รู้แต่พอเวลามันมานี่มันมาแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะครับขึ้นอย่างเดียวเออตอนนี้ถามว่าลงมาถึงจุดต่ำสุดในรอบของปอีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห โลว่าโลนะครับต้นปียังอยู่ตรงนี้อยู่เลยมิทนมิทุนแนนะครับมิทุนแนนปีที่แล้วที่หนักสุดคือสามจุดหกตอนนี้ลงมาที่สามเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถามว่าน่าเก็บไหมก็เปิดตัวม่ยังไม่ต่ําขนาดนี้เลยแต่ตัวมาแปดเหรียญขึ้นไปประมาณเจ็ดสิบกว่าเหรียญน,นะครับตอนนี้ราคาต่ำเตี้ยเรียดดินเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณวิกก็ดูเหมือนจะเกิดกลับตัวปะ เออเนี่ยรอเบรกฟอร์นิ่งเวทออกไปแล้วกันนะ <c oughs> ก็คิดว่า <c oughs> ยืนเหนือสามจุดห้าได้เมื่อไหร่พุ่งปีดกลับขึ้นมาที่สี่จุดห้าแล้วกันนะครับมาดูกันที่ใครติติแบรนนี่ยังอยู่ในกรอบนะถ้าดูจากไทม์เฟรมเดย์นะยังวิ่งในกรอบนะครับถ้าเบรกกรอบข้างบนได้รุนขึ้นต่อเนะาะเมื่อวานบอกไปแล้วเนาะการรับแบตนะครับก็ยังใช้เวรอยังไม่ได้ไปไหนวันนี้เปิดแท่งกลับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าติดแนวต้านขาลงตรงเส้นกดตรงนี้นะ ยังเบรกไม่ได้นะครับต้องเบรกยืนเหนือเข้าไหไรเนี่ยหนึ่งแปดสองสองขึ้นไปนะครับแล้วก็แนวต้านใหญ่สำคัญคือวันแปดเจ็ดสิบเบรกได้เปลี่ยนเทรนเป็นเทรน,นขาขึ้น่าบิตคอยน์แคชนะครับวันนี้จับตัวมาพร้อมกับ b d c นะครับเปิดเด้งกลับขึ้นมาที่สองร้อยห้าสิบโคตรไวเลยไฮเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ลุ้นทำคัพแอนด์แฮนเดิลไปต่อหรือเปล่าไม่รู้นะเบรกสองห้าศูนย์ได้เมื่อไหร่เจอกันที่อวกาศข้างบนนะครับเพราะว่า ลงมาจาก300กว่านะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยกไฮยกโลยเปลี่ยนฐานปรับฐานขึ้นมาสันยาณตอนนี้ถ้าถามว่าเวฟมันจบหรือยังอะ่ะจริงๆอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันน่าจะจบไปแล้วนะแล้วตรงนี้เป็น A ขึ้น B หรือเปล่าต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้มันแปลว่าขึ้น B มาแล้วแล้ว,ลวเตรียมลง C ต่ออาจจะไหลกลับลงมาที่อส8 0ก็ได้นะครับเออแต่ถ้าบิตคอยขึ้นต่อก็ตัวใครตัวมันขึ้นไปเลยแล้วกัน มีใครอีกปีเก้าแปดเบรกพันห้าได้บินนะครับส่วนเค้กเนี่ยลงทดสอบวอตทอมจุดนี้ได้เป็นจุดเก็บของของเค้กนะก็อาจจะรีบาขึ้นมาได้ถึงประมาณชั้นหนึ่งจุดเจ็ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเคโลงังน,นะครับตอนนี้เป็นไงไม่เอาข้ามมีใครอีกคอมเปลวคอมเปลตรงนี้ยังเบรกไม่ได้นะ ออคอมปาวต้องเบรกกลับไปยืนชัก42-43ได้ถึงจะสวยนะอะขอกระโดดไป XRP เลยแล้วกันนะครับอ่า P อ่านี่นะครับเราจะเห็นว่า XRP เนี่ยวันนี้มีความพยายามนะครับที่จะกลับขึ้นมาเราจะดูเส้นแนวต้านตรงนี้นะอือขึ้นมาแนวต้านจริงๆมันควรจะมาถึงชัก0.53นะไม่แน่ใจว่า ในฝั่งของฟิลเจอร์มันอาจจะถึงแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือความพยายามของ xrp เนี่ยถ้าเอาั่วัๆเนี่ยต้องผ่าน5้0พหรือแนวต้านเช่นนี้กลับขึ้นมาข้างบนให้ได้เนาะเป้าทาร์เก็ตแนวต้านอยู่5 3าตรงนี้ลักษณะตอนนี้ขึ้นมานะครับมีความรู้สึกเหมือนกับทํำบูริดเพนเน้นเพื่อขึ้นต่อขอดูในไฟแนนเนี่ยไปแนนถึงห้าพนสเห็นปะไม่เท่ากันนะ เราเรียกว่ารักของเราไม่เท่ากันนะครับดังนั้นตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่า xrp เนี่ยแนวรับที่เราดูไว,เว้เบรกตรงนี้ออกมานะครับปั๊มขึ้นมาลักษณะตอนนี้คิดว่าน่าจะมีลุ้นขึ้นต่อนะหรัา xrp นะเพราะว่าขึ้นแท่งนี้มาเนี่ยลักษณะมันชัดมากเลยว่ากำลังทำ bullish pennant นะครับลักษณะคือ bullish p e n n a แล้วก็คนที่กาว XRP ตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแค่หนึ่งชั่วโมงกำลังจะลุ้นเบรกออกไปนะครับตอนนี้เราเห็นแล 5, น้ว5 0 0พเนี่แนวต้านชัดเจนมากนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีนะดี XRP ทำบูลิตเพนเน้นขึ้นต่อเนี่ยเราอาจจะเอาเป้าคร่าวๆนะไม่ได้กะเอาข้างล่างสุดนะเอาแค่ตรงนี้ถ้าเบรกขึ้นมานะครับอาจจะมีโอกาสกลับมาที่ ้าพันหกร้อยได้ครับอเออเข้าไกลก็ประมาณแถวๆนี้แหละดูตรงครับนี่ก็จะเป็นแถวๆไฮเดรนตรงนี้ครับแล้วถ้า XRP ผ่านตรงนี้เรามองเป็นชัน n นลของการใช้เวออกข้างเนาะถ้าเกิดเรามองชัน n นลแบบนี้นะตีตรงนี้เอาไหม เราจะเห็นว่ามันวิ่งมันชั้นแนลอยู่เห็นปะแนวต้านแนวต้านแนวต้านดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือ5 4 3 9ต้องเบรกออกไปให้ได้แล้วพอเบรกชั้นแนลได้เนี่ยเราจะได้ความสูงของชั้นแนลมาในการคำนวณตรงนี้มองเป็นไหลหัวไหลเห็นปะถ้าเกิดทำรีเวิร์สเชสแอนโชเดอร์สำเร็จเนี่ยนะครับอันนี้ให้เป้าเกา่กาๆแบบสุดๆเพิ่มขึ้นหนะครับอย่างน้อย x อ p ต้องวิ่งกลับมาที่หกพัได้เออ นะอันนี้น่าสนใจนะครับสำห XRP ตอนนี้ก็ใครไม่มีนะครับก็ผมว่าเก็บแล้วก็ลุ้นเอานะเปิดไม่ต้อง X เยอะหรอกเนาะเพื่อกันแหกไว้ก็พอนะครับซึ่งถ้ามันกลับลงมานะครับอาจจะกลับลงมารีเทสได้ถึงตรงไหนก็ประมาณโซน4,090ตรงนี้ก็ลองเปิดดูถ้าเกิดเปิดแล้วมันลงมาถึงตรงนี้แล้วเรายังไม่แตกก็โอเค หรือตรงนี้เราดูนะถ้ามันหลุดใต้เส้นแนวรับขายขึ้นเส้นนี้ไปหรือกระตุกลงมาต่ากว่าโลเดิมตรงนี้เราตั้งสต็อปลอไว้ที่โซนแี่ศูนย์จุดสี่เจ็ดแล้วกันเออการเหนียวไว้ก่อนเผื่อแบบก่อนจะขึ้นแม่งทุบก,ก่อนอะไรประมาณนี้นะก็ทุบกลับลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วถ้ามันลงมาตรงนี้แล้วไม่หลุดก็เพิ่มไม้อีกชักไม้หนึ่งแล้วค่อยหลุนขึ้นต่อแล้วกันนะ<อ>มีโปกลดดเนาะเมื่อกี้ยังไม่ดู โกระดดนะครับผมเก็บของไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนะครับก็ตามที่บอกเลยนะเก็บไว้ตรง3.6เท่าไหร่3.63แถวๆนี้เพราะว่ากําลังรอให้มันเบรก3 6าตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าเห็นไอ้ตรงนี้แม่งเพิ่งเบรกออลิงเวทมายังไงแม่งก็ต้องขึ้นแหละค่อยๆขึ้นแหละนะครับแล้วก็หลับไปนะครับช่วงแถวๆนี้นะครับหลับไปแถว,วนี้ยงคืนตีหนึ่งตรงนี้นะครับเออก็โอ้โห ขึ้นนี่แล้วนะครับแต่ว่าที่เก็บนี่คือมีเก็บซับปอตไว้ด้วยนะเออแล้วก็ขึ้นมาชนแนวต้านที่บอกแล้วคือสามจุดแปดเรียบร้อยนะครับถึงเป้าแล้วหนีแล้วถึงเป้าแล้วหนีแล้วนะครับไม่ไม่คิดจะอยู่แน่น,นะครับดังนั้นก็ตลาดนี้มไม่ได้กะให้อยู่แน,น่นพอชนแนวต้านผมก็หนีแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเอ้ยถ้าเกิดว่ามันชนปุ๊บเดี๋ยวมันก็คงย่อลงมาสามจุดเจ็ดให้เราเก็บอีกสักรอบหรือเปล่าไม่รู้นะเออก็ หรือเผลอเผลอว่าปิดคอยเอ้ยมึงขึ้นมานี่กูล่อแมเนา่อะไรประมาณนี้เนะก็ลากกลับลงมาข้างล่างใหม่ได้ไหมก็ได้นะเออดังนั้นก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีลุ้นลงมารีเทสหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญที่แบบจะขึ้นก็ขึ้นอืดอ่ะเออจะลงก็ลงแบบเร็วเหลือเกินนะลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เวลาขึ้นนี่แบบอ,อืดเหลือเกินนะครับต้องแบบเมียเผลอแล้วเจอกันเสมอเหรียญน,นี้นะครับเนะ่ ตอนนี้เปิดโดจิมาแล้วนะอาจจะมีสัญญาณการย่อกลับลงมานะครับสำหรับโปกะดอดเนาะดูเค m เบ้างนะครับเค m เมื่อวานก็นี่นะสิบหกจุดห้าย่ำแย่สุดๆแล้วนะครับก็เมื่อวานสัญญาณไม่สวยเท่าโปกะดอดผมก็เลยเก็บดอดดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็กลับขึ้นมาประมาณหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับก็ติดต้านบริเวณน,นี้เออยังไม่ถึงเลยนะครับก็ดูคงไปก่อนแล้วกันนะสำหรับเคเนะครับแต่ว่า ลักษณะตรงนี้ถ้าเกิดเบรก1ิได้ลุ้นทำคัพแอนด์แฮนเดิลหรือดับเบิลวอตทอมเพื่อกลับตัวขึ้นต่อนะครับแล้วก็มาติดมาติกก็รีบาวมาค่อนข้างสวยนะเมื่อวานก็ดูทรงแล้วนะครับก็ขึ้นมาแล้วตรงนี้ลักษณะดับเบิลวอตทอมชัดเจนนะครับคิดว่าแน่จะค่อยค่ยตามไปเห็นปะบอกแล้วว่าให้เก็บนะมาติกนะเออ ลงมาให้เก็บแล้วนะศูนย์จุดห้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ลงมานะนะดังนั้นแต่ลมาติกเก็บของแล้วก็รุ้นไปต่อแล้วนะครับตอนนี้ขันะญ,ญญาณตอนนี้ถามว่าถ้าจะลงเทสลงเทสได้ตรงไหนอาจจะลงเทสต์โซนห้าร้อยสามสิบจนถึงโซนห้าร้อยสามสิบตรงนี้สามสิบสี่เนะ 30, าะสามศูนย์สามสี่แถวๆนี้ดูเป็นโซนที่น่าจะมีโอกาสลงมารีเทสได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้หรือจะสามเหลี่ยมทําแฟกตรงนี้แล้วขึ้นต่อเลยก็ได้นะ แต่ว่าอาชัยเนี่ยดูเหมือนอยากย่อมากกว่าอาจจะใช้เวชสี่ห้าแท่งเพื่อมันกดลงมานิดนึงแล้วค่อยไปต่อแล้วกันนะแล้วก็ TRB าร์บีชนะครับตรงนี้ืช่อเหมือนลดยี่ห้อหนึ่งทีอรเขาบอกโอนเหรียญออกไปแล้วแต่ดูสัญญาณดีบอดดิ้งเวทนครับตรงนี้ปั๊มหนีออกมาได้หลุดไลทชิงเวทนิดนึงกลับขึ้นมาใหม่โอ้โหแข็งนะ รูปยากนะเหรียญน,นี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับคือถ้าให้มองทาร็กจิงริงเนี่ยมันน่าจะมีลุ้นขึ้นต่อได้อีกนะเพราะว่าอะไรเนี่ยอดีตน้องอยู่ร้อยหกสิบนะครับแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการขึ้นเวฟสามมาใหม่เนี่ยนะครับถ้าเรามองตรงนนเนี้ยมันพีคเนาะพีคตรงนี้มองเป็นเวฟสามนะครับสามเสร็จตรงนี้ทำสี่เนาะ เออขึ้นมาทำสี่ทำห้า, 4, า 5, อยู่แต่แถวนี้นะครับดังนั้นผมมองว่ามันอาจจะยังมี X10 w a ทนเวบขึ้นได้เพราะว่าตรงนี้มีการเบรกเอาออกจากกรอบแนวต้านออกมาได้เห็นไหมนายใส่นใช่เบรกแนวต้านออกมาเบรกเสร็จขึ้นมารีเทสแล้วขึ้นต่อดังนั้นถ้านับเวฟแม่งจบแล้วแหละแต่ถ้าไม่ได้นับ ก็ตราบใดที่มันยังไม่ทำ lower low ลงมาแม่งก็ยังขึ้นต่อเนี่ยเห็นไหม low ยก ok, low ยก ok, low ยก ok. นะครับ high ตรงนี้ทำ high ็ high, ึ้น high ขึ้น high high ดังนั้นตอนนี้เปิดแท่งเขียวใหญ่มาก็ยังไม่น่าช็อตอยู่ดีนะครับคิดว่าน่าจะกลับไปที่โซนแปดสิบได้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนี่ยโซนนี้นะครับแนวต้านของมันประมาณสักแปดสิบนะก็ลุ้นให้ผ่านแปดสิบกันไปต่อแล้วกันนะถ้ายังไม่ลงก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงช็อตกับมันแล้วกันนะครับ สุดท้ายของวันนี้ละ XLM นะครับผู้หูคู่หาฮของ XRP ใครยังไม่รู้จะเก็บอะไรอันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกแต่แม่งกำลังจะตัดเดตคอร์สว่ะเอาอยัางไงดีทำเฟรม4ี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้มีดับเบิลบอททอมใหญ่ๆอีกหนึ่งอันนะครับก็ถ้าเราดูจังหวะสวยๆถ้ามันเบรกพันหนึ่งได้นะทำดับเบิลวอททอมสวยๆได้ลุ้นขึ้นต่อแล้วกันนะเออตรงนี้หนึ่งสองเนี่ยค่อนข้างสวย โลก็คือยกโลขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้มีสัญญันกับตัวเนาะก็ขึ้นมานะครับจากเท่าไหร่พันสิบแปดมาที่หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดนะขึ้พันเก้าสิบจุดนะครับถ้าเราเปิดคูณชักสิบเอ็ก็คือได้กำไรร้อยเเซนแล้วนะครับใช่ปะเออน่าจะใช่นะทีนี้นะครับเราก็มาสังเกตรตรงนี้นะ มันขึ้นมาแต่มันไม่ผ่านเส้นกดนะครับดังนั้นยืนพันหนึ่งได้เมื่อไหร่ลุ้นไปต่อยืนพันหนึ่งไม่ได้อาจ,จะทำบูฟลิตเพนแนนเรียนแบบกันเลยนะครับสองพี่น้องนะครับค,คุ้นว่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าหลุดไปแล้วดังนั้นอาจจะหาที่ลงตรงนี้มีตัดหนึ่งชั่วโมงตัดโกลเด้นคอร์สขึ้นไปนะแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ อาจจะมีรีบาวลงมาประมาณ106ได้ไหมนะครับก็ตอดูกันไปก่อนแล้วกันนะทำเฟม1นนะครับติดต้านพันหเห็นปะเช่น MA 200ขากัดดาวรุ่งนะครับถ้าตัดกลับมาได้ก็ทำลายเดสคอร์สได้นะครับตัดกลับมาไม่ได้ก็เตรียมตัวตายนะครับนะโอเคก็วันนี้นะครับหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์อุ้งขึ้นเนาะ นี่ XRP นะับกดตรงนี้ลงมาเห็นไหมตรงนี้รีเทสเออแล้วก็ลุ้นขึ้นมาติดต้านพอดีเลยนะลุ้นไปต่อแล้วกันนะครับอาทิตย์นี้นะครับน่าจะเขียวชะอุ่มนะโอเคฝันดีลตาตรี